่งใยถึงเธอสุขวินาทีจบจนวันนี้ละจะเรื่อยไปให้วันทุกวันของเธอสวัสดีครับเป็นเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่นายเอ็นเตอร์เทนแฮวันนี้อยู่กับผมไทยรณชัยสิริคันครับใช่นี่ก็เต้นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเต้นมันบอกหนาวมากต้องขยับไม่งั้นตัวแข็งตายนี่เริ่มดีขึ้นแล้วมาดูพี่แป๋วฮะตอนนี้ยืนตัวห่ออยู่เลยเป็นกระบองเพชรแล้วกระบองเพชรเลยเหรอคือตื่นมาตอนเช้าก็หนาวแล้วไงเข้ามาในห้องแอร์นี่แบบคูณ 3 คูณ 4 คูณ 5ตอนนี้คือยืนหดเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ใน Facebook Live เรานะครับแบบว่าตอนนี้อยู่จังหวัดนี้อากาศเป็นอย่างนี้แบ่งปันกันมาบ้างนะครับผมรวมถึงอัปเดตข่าวบันเทิงวันนี้เลยนะฮะข่าวแรกของเราวันนี้นี่ไปกันที่เฮียเวียเลยคนนี้มาสายบุญนะเพราะว่าเขามีโครงการของเขาที่แบบว่าจะแจกเสื้อกันหนาวให้กับเด็กทุกปีด้วยใช่แล้วก็ที่เห็นไปวิ่งกับเบลล่าที่ไปวิ่งกับพี่ตูนนะคะจ้ะนั่นน่ะพี่เวียเขาเป็นคนชวนนะจ๊ะอ๋อการปลื้มใจหนักมากแบบไม่ต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วละจ้าเฮียเวียสุกลวัฒน์หลังชวนน้องสาวคนสนิทเบลล่าราณีและเพื่อนซีพรีมรมิดาไปวิ่งรับเงินบริจาคในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศกับพี่ตูนที่จังหวัดลำปางซึ่งแม้จะเป็นครั้งแรกแต่สาวเบลล่าก็วิ่งฉิวได้ถึง8กิโลเมตรก็แหมมีพี่เวียเทคแคร์ดูแลตลอดทางเลยนี่จ้ะไปตอนที่พี่ตูนวิ่งเข้ามากรุงเทพไปกับเดอะแก๊งผมฮะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้รับพลังอะไรมาแล้วเราก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยน่าไปนะถ้าแบบคุณว่างคุณควรจะไปเลยพอกลับมาพูดทุกวันนะจะไปวิ่งอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอเขาไปเนี่ยคือเขาเห็นว่าพี่ตูนเขาสุดยอดมากแค่ไหนมันได้รับพลังบางอย่างจากคนที่มารอต้อนรับบริจาคของมันทำให้แบบเหมือนเขาเกิดพลังอะเหมือนพอเราไม่ได้เป็นนักวิ่งมาราธอนอะไรหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งบ่อยๆเนี่ยฮาร์ดเรทหัวใจเราจะไม่ค่อยคงที่มันก็จะสูงพอสูงมากเกินไปมันก็อันตรายคุณพี่เวียก็ยังมีอีกหนึ่งงานดีๆประจำปีของตัวเองคือเตรียมขนเสื้อผ้าและเครื่องกันหนาวไปมอบให้กับน้องๆที่จังหวัดเลยซึ่งปีนี้ก็ไม่พลาดชวนเบลล่าไปด้วยละจ้าชวนเขาแล้วครับแต่ก็ติดภารกิจแรงสนับสนุนใหญ่ครับก็คือกลุ่มแฟนคลับที่ทำให้แบบเราได้ออกไปพบเจอกับกลุ่มคนที่เขาลำบากเลยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเราก็อาสาไปทำให้อะไรเงี้ยใครอยากบริจาคหรือว่าได้ใช่ครับก็พยายามที่จะทำให้ได้ทุกปีครับถึงครั้งนี้เบลล่าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าพี่เวียคงชวนไปทำเรื่องดีๆเรื่อยๆอย่างแน่นอนน่ะเนาะต่อกันที่ชาคริตแย้มนามนะคะคนนี้ก็เป็นพ่อคนละเรียกว่าเป็นพ่อคนละนะคะก็ดูก็ชีวิตดีมีความสุขแต่ยังไม่วายยังเจอดราม่าอยู่นะจ๊ะใช่นะฮะแต่ว่าในเรื่องร้ายนะครับก็มีเรื่องดีของคุณพ่อด้วยแหละชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆจนว่าที่คุณพ่อชาคริตแย้มนามมีความสุขจนยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากหนังคิดถึงทุกปี Memories of New Year ที่เจ้าตัวนั่งแทนโปรดิวเซอร์ครั้งแรกในชีวิตกระแสตอบรับดีตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายและกำลังจะเข้าโรงฉายที่ประเทศลาวในวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่สำคัญชีวิตครอบครัวก็ยังดีเกินคาดถึงกับออกปากว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะตั้งแต่ภรรยาสาวแอนภัทราตั้งท้องจนตอนนี้อายุครรภ์ได้5เดือนแล้วคุณแม่สมรักษ์ที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกก็อาการดีวันดีคืนจนสามารถทานข้าวแทนอาหารเหลวแถมยังลุกขึ้นเดินแล้วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายได้อย่างไม่น่าเชื่อจนลูกชายแอบหวังว่าคุณย่าจะหายเป็นปกติเมื่อได้เห็นหน้าหลานค่ะเวลาไปหาคุณแม่ที่บ้านโผจะกอดลูกสะใภ้แบบว่าจะกอดหลานนะแบบว่าจะมาจับท้องเงี้ยลุกออกมาจะหล่นจากเตียงเอาแล้วแม่เขาจะมือเข้าไปแล้วก็แม่เขาก็จะลูกท้องบางครั้งก็เป็น10นาทีเลยทีเดียวเขามีจุดหมายใหม่ละคือเขาต้องอยู่เพื่อที่จะต้องเล่นกับหลานสอนหลานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้คืออย่าไปลบหลู่นะเขาบอกว่าไม่รู้แต่กับการที่เขากลับมาขนาดนี้สำหรับผมนะที่เราประคองเขามาจะ2ปีเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินเราก็ดีใจที่เฮ้ยเด็กคนนี้แบบวิเศษจริงๆอ่ะส่วนที่มีคนตามส่องใน Instagram ว่าเจ้าตัวยังไม่ลบรูปอดีตภรรยาวุ้นเส้นวริธิภานั้นหนุ่มชาคริตก็จัดเต็มแบบเผ็ดร้อนว่าเขาไม่เคยยุ่งเรื่องของใครแล้วทำไมคนอื่นจะต้องมายุ่งเรื่องของเขาด้วยค่ะถามว่ามีลบไหมก็มันก็มีรูปที่เราก็ไม่ได้นะเราลบไปนะครับผมแต่รูปอะไรที่ยังอยู่เราก็ยังอยู่คือเราไม่ได้โหแบบตั้งหน้าตั้งตาคือแต่บางครั้งมันก็เป็นในเรื่องของการแบลนซ์เรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตต่อการเริ่มต้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำให้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าพวกผมมันจบกันด้วยดีมันมีแต่ความรู้สึกดีๆอย่าทำให้เป็นกระแสเลยเพราะเรายังไม่เคยไปทำอะไรคุณเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรพวกเราเลยเพราะว่าอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็กลายเป็นเป้านิ่งอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่า
ทำกันทำไมแล้วก็เราไม่ได้รู้จักกันคุณไม่ได้รู้จักผมจริงๆว่าผมเป็นยังไงพูดแล้วมันรู้สึกดีเหรอผมอยากรู้เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเรายังไม่เคยคิดที่จะไปพูดลบเกี่ยวกับใครหรือแม้แต่ตัวคุณเลยเนาะแล้วมันเราไม่รู้เราก็เลยอยากถามว่าทำแล้วมันรู้สึกยังไงชัดๆแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้บรรดาขาเมาส์ขาเผือกคงต้องรีบรูดซิปปากกลับบ้านกันให้ไวเลยแหละจ้าคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เหล่าดาราคนที่อยู่หน้าจอต่างๆก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะกลัวไงว่าถ้าเราสวนกลับแล้วภาพลักษณ์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนะดาราเขาจะรู้สึกว่าเราก็เป็นคนเราจะไม่ทนอีกต่อไปอะไรเงี้ยสวนอะไรจ้าเอาไปต่อไปต่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคุณบอกว่ามีงานโกอินเตอร์ติดต่อเข้ามาแล้วอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าหาที่ปรึกษาหน่อยไหมก็นี่ไงใหม่ดาวิกาใหม่เขาเชี่ยวชาญเรื่องโกอินเตอร์เดี๋ยวก่อนคนนั้นนี่เขาเรียกว่าเพื่อนเคยซีจะปรึกษาป่ะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะความฮอตประหลอดแตกจากบทโสเภณีในคราบนักศึกษาทำเอาสาวแบ๊วใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานพุ่งเข้าชนทั้งอีเวนต์ซีรีส์แถมตอนนี้ยังมีงานอินเตอร์ระดับเอเชียติดต่อเข้ามารัวๆแต่เจ้าตัวกลับไม่พร้อมเลยสักนิดค่ะตัวคนไม่รู้เรื่องเลยค่ะนี่คืออย่างจริงใจไม่รู้เรื่องเลยก็คงต้องเป็นงานอีกอย่างนึงที่เริ่มใหม่ทั้งหมดเหมือนกันค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปจริงๆนะคะภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยจะถูกต้องเลยแต่ว่าก็ต้องฝึกค่ะก็ต้องลองดูอย่างงานต่างประเทศเราจะมีภาษาใหม่มั้ยคือฝนยังไม่รู้เลยว่าสโคปงานเรามันเป็นยังไงค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้คุยก็คงถามแหละค่ะคุยค่ะอย่างละครเขาออนก็ยังคุยไลน์กันยังส่งไปว่าเราดูนะอะไรอย่างงี้ใบเฟิร์นยังคุยโวนะคะว่าตั้งแต่บินเดี่ยวก็มีหลายค่ายจีบไปเซ็นสัญญาเข้าสังกัดเพียบแต่เจ้าตัวเซโนลูกเดียวเพราะอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกนิดค่ะหลีกทางหน่อยตัวแม่จะเดิมโอ้โหไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เอายังไงทำไมใครตัวแม่ตัวไหนมามาช่ากับแอมอ๋อเหรอนี่เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกันใช่ไหมเขาก็เลยมีการประชงประชันเพราะฉะนั้นนะคะแก๊งเรนเดียร์แก๊งกวางบากชะนีเตรียมตัวให้พร้อมจ้ะหลีกทางหน่อยแม้จะเดิน2ศิลปินคุณภาพที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานกว่า30ปีแอมสาวลักษณ์และมาช่าวัฒนพาณิชย์ที่เปิดห้องซ้อมการันตีความมันคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบแอมช่าคอนเสิร์ตในวันที่3และ4กุมภาพันธ์ปีหน้าที่รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยในการซ้อมครั้งนี้คู่ซีแอมช่าเผยว่าจะขอทุ่มเต็มที่เพราะอยากทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเพราะถึงแม้จะขึ้นคอนเสิร์ตมานับพันรอบแล้วแต่ก็ยังกลัวและกังวลทุกครั้งค่ะเรื่องคอนเสิร์ตกันเป็นพันแล้วทำไมยังตื่นเต้นเพราะมันเป็นสดเนี่ยคะมันสดเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นณเวลานั้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเคยไม่ผิดก็ผิดกันได้ได้อยู่ดีบางทีไม่เคยลืมเอ้าลืมซิไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมันเกิดขึ้นอะไรก็มันบอกไม่ถูกมันเลยตื่นเต้นทุกครั้งพี่จะจับพี่แอมเต้นดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นพี่แอมเต้นเดี๋ยวจับพี่แอมเต้นใส่วิกด้วยใส่เอ้ยฉันใส่วิกทรงมิสจาไมกาแล้วแบบยาวเลยนะอัฟโรแบบอะไรอย่างเงี้ยจะนะฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกจะสงสารคนดูมันดูอาจจะชอบก็ได้ไม่เคยเห็นของแปลกสุดก็ต้องไปวัดเล้งในยี่นะแก้ชงสองตัวแม่แอมช่ายังแอบแย้มถึงเรื่องการเลือกเพลงตลอดระยะเวลา30ปีที่อยู่ในวงการว่ายากมากแต่ก็คัดสรรทั้งเพลงดังมาแบบจัดเต็มรวมถึงเพลงฮิตของศิลปินคนอื่นๆที่เลือกมาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์เก๋ๆจะแดนซ์จนลืมแก่อีกเหนื่อยหรือเปล่าเตรียมจองบัตรได้เลยค่ะนี่พูดถึงเรื่องเพลงได้ดู MV กล้าไปพร้อมคุณเวอร์ชั่นใหม่หรือยังดูแล้วฉันเห็นเธอด้วยเต้นเต้นอยู่ในเพลงว่ารู้ไหมใครร้องโอ้ยเสียงอย่างนี้ใครจะไม่รู้ลุลาแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับผมแล้วก็ทาง Facebook ในเทของเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีภาพเบื้องหลังในห้องอัดมาฝากกันจะสดใสขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับส่งความห่วงใยถึงเธอสุขเวทนาที่ถูกจนวันนี้ปล่อยให้ผู้ประกาศและพิธีกรเลือดใหม่ของช่อง9 Import HD แจกความสดใสขโมยหัวใจคุณผู้ชมในมิวสิกวิดีโอเพลงก้าวไปพร้อมคุณเวอร์ชั่น2ไปแล้วคราวนี้มาส่องบรรยากาศการอัดเพลงกันบ้างกับเจ้าของเสียงเพราะๆฟังสบายดีกรีเจ้าหญิงเพลงบอสโนวาเมืองไทยลุลากัญญรัตน์ที่บอกเลยว่าปลื้มสุดๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์พิเศษที่ชาวอสมทตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ชมค่ะส่งความห่วงใยถึงเธอทุกเวลาที่จบจนวันช่อง9
านี่เป็นเหมือนอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวค่ะรู้สึกเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเราเป็นเด็กเราก็ยังชอบแบบตื่นมาดูการ์ตูนอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาเราก็ชอบดูละครพอเราเริ่มแบบทำงานเราก็เริ่มแบบหาข้อมูลเลยเพิ่มเติมก็ดูสารคดีแล้วก็มีรายการที่ทำให้เราแบบหายเครียดบันเทิงแล้วก็มีข่าวสารคือมันครบจริงๆไม่ว่าจะเจออะไรมาทั้งวันอะไรเงี้ยพอฟังเพลงนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสบายใจอยากจะโยกตามไปด้วยหรือว่าอะไรที่เครียดๆก็ให้ปล่อยทิ้งไปแล้วเราเชื่อว่าฟังเพลงนี้เราจะรู้สึกแบบสดใสขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะติดตามชม MV และฟังเพลงก้าวไปพร้อมคุณเวอร์ชันสาวลุหล่าได้ทางช่องกาว Mcord HD หมายเลข30และ www.youtube.com/mcordofficial ค่ะไม่ไปไหนจะจับมือกันเอาไว้นะสดใสสดใสแน่นอนฝากด้วยนะครับผมจ้ะไปต่อนะคะกับเชอรีนครับเชอรีนนัทจารีเออทำไมคนนี้มีเรื่องดีใจเห็นสดใสอยู่นะช่วงนี้นิชคุณไงอืมทำไมเหรอจะอยู่เขาดาวพร้อมครอบครัวที่นี่ค่ะเพราะปีนี้ซุปตาเกาหลีสัญชาติไทยหนุ่มคุณนิชคุณต้องบินกลับมาถ่ายหนังโรแมนติกคอมเมดี้ Brother and Sister ร่วมกับสาวยาย่าอุรัสยาและซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่เมืองไทยตั้ง1เดือนเต็มและอาจจะได้อยู่ร่วมเขาดาวปีใหม่กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในรอบหลายปีด้วยทำเอาน้องสาวสุดที่รักสาวเชอรีนนัทจารีตื่นเต้นดีใจสุดๆเลยล่ะค่ะรอบหลายปีโหอุ้ยจำไม่ได้เลยอะค่ะว่าครั้งสุดท้ายที่รวมตัวกันครบทั้งบ้านในตอนไหนเลยอะใช่อะไรเงี้ยแล้วหลังๆเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นได้กลับมาเจอกันบ่อยขึ้นมีโอกาสเที่ยวกับพี่คนมากขึ้นที่อย่างที่เห็นนะคะที่ไปภูเก็ตกันมาไปต่างประเทศกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออน่าจะมีเวลาที่ดีๆมากขึ้นด้วยเพราะตอนนี้แบบพ่อแม่ก็เริ่มแก่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นรวมตัวกันมากขึ้นใช่ค่ะก็อาจจะอยู่ฉลองด้วยกันเพราะว่าถ้าสมมติพี่ไม่ติดงานนะไม่รู้ว่าพี่จะทำงานหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเห็นว่าที่บ้านเริ่มคุยกันแล้วจะเป็นที่บ้านหรือจะเป็นแบบไปเที่ยวที่ไหนน่าจะต่างจังหวัดละค่ะอาจจะออกต่างจังหวัดกันส่วนสัญญากับค่ายวันเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เหลืออีกเพียงปีเดียวเจ้าตัวไม่คิดจะเซ็นต่อขอบินเดี่ยวเป็นนักแสดงอิสระเลยแล้วกันค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวครับแปมไก่นี่คนนี้จะว่ายังไงเมื่อแฟนของเขาเพชรเผ่าเพชรนะฮะโดนเมาว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ทุกฤดูใช่หน้าใหม่ทุกฤดูแบบประมาณแบบก็ทำนู่นทำนี่ทำศิลปกรรมอะไรอย่างงี้ไงครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องน่าอิจฉาเพราะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยค่ะผูกไว้กับพร้อมเปย์ค่ะเป็นหนักมากดูแลหัวใจกันให้หวานแหววมานานถึง5ปีคู่รักนักร้องหนุ่มเพชรเผ่าเพชรและสาวแปมสิริพัฒน์งานนี้สาวแปมขอแฉหนุ่มเพชรว่าเห็นเป็นคนแมนๆมั่นๆแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเซนซิทีฟอย่าบอกใครแถมยังชอบเปย์ทุกเทศกาลเลยล่ะค่ะนั่นแหละช่วงเทศกาลเลยมาด้วยมั้งสวยขึ้นหรอเพชรว่าไงอ่ะเพชรว่าไงเพชรก็แล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำค่ะแถมสาวแปมยังเผยถึงสัญญาการเป็นศิลปินกับต้นสังกัดว่าเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังไม่คิดที่จะโบยบินเพื่อเป็นศิลปินอิสระแน่นอนค่ะหน้าตาเขาน่ารักเนาะตัดผมหน้าม้ามันนิดนึงก็ดูน่ารักแล้วเด็กๆไงลองนี่ลองออกหน้าม้าก็จะแบบว่าโอ้ยดูพยายามแอปมาเหมือนคนแก่พยายามแอปมีสิ่งที่กล้าตัดช่วงตายละเริ่มเขินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเห็นแสกเยอะมันจะเห็นงอกเยอะไงไฮไลท์เอาไปต่อดีกว่าพี่ผัดไทยดีใจปกติก็อย่างที่เห็นแหละพี่ผัดไทยก็จะเป็นคนร่าเริงสนุกสนานแต่ไหนแต่ไรเนาะแต่เรื่องสุขภาพนี่ก็ไม่ได้แฮปปี้นะอันนั้นไงเห็นสนุกสนานอย่างนั้นก็มีโรคประจำตัวแบบชีวิตพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะคุณผู้ชมเพราะช่วงวัยรุ่นเคยใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงไม่แคร์สุขภาพพอแก่ตัวลงนักแสดงอารมณ์ดีผัดไทยดีใจวัย50กรัตก็เลยตลกไม่ออกค่ะเพราะต้องเผชิญหน้ากับโรคไตที่กลายเป็นโรคประจำตัวมาหลายปีแล้วแต่เมื่อปรับเปลี่ยนการทานอาหารโดยกินเฉพาะข้าวขาวขนมปังขาวผลไม้สีเขียวส่วนผักก็กินได้แค่ผักกาดขาวฟักและบวบรวมถึงกินเนื้อสัตว์วันละไม่เกิน4ขีดสุขภาพก็ดีขึ้นไม่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตอย่างที่เคยกลัวค่ะตอนนี้ค่ะไตอยู่ในระดับ3ยังไม่ฟอกก็ต้องระวังเรื่องอาหารมากมีวินัยอย่างมากเพื่อที่จะไม่เดินทางไปถึงระดับ4ระดับ5ที่จะไปฟอกหมอบอกว่าถ้าเกิดเราแบบว่าใส่ใจเรื่องวินัยเรื่องการกินอาหารตามที่หมอบอกเนี่ยก็จะชะลอการฟอกไตไปได้14ปีใครจะไม่เอาอ่ะแรกๆก็ลำบากเพราะความอยากมันเยอะกว่ามันก็จะมีบางช่วงที่อยากกินเนาะเห็นข้าวขาหมูเห็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็นอะไรที่ตัวเองเคยชอบนะก็อยากพี่ก็จะใช้วิธีกินแล้วคายออก
ให้รู้รสเพราะจริงๆความสุขมันอยู่ที่เคี้ยวเขาลงคอหนูก็ไม่รู้แล้วแต่นอกจากจะต้องควบคุมอาหารแล้วนะคะยังมีผลข้างเคียงจากโรคก็คือความเข้มข้นของเลือดต่ำทำให้มีอาการซีดเวียนหัวบ่อยต้องฉีดยาทุกๆ5วันค่ะไตเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดด้วยความเข้มข้นเลือดพี่ต่ำมากจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดทุกๆ5วันอย่างเงี้ย5วันไปฉีดทีฉีดทีถามว่าเครียดไหมก็ต้องยอมรับความจริงอะว่าคุณไตเขาเสื่อมแล้วก็จะต้องเนี่ยค่ะก็ต้องทำงานช่วยเขาอะค่ะเพราะว่าคิดซะว่าเราใช้เขามาเยอะแล้วถึงจะต้องเสียเงินมากแค่ไหนแต่ผัดไทยก็ยอมจ่ายเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไม่ให้ป่วยหนักมากไปกว่านี้ค่ะคือร่างกายนี้เป็นทุกข์เนาะครับมีไตไตก็ทำงานให้เราวันดีคืนดีเบื่อไม่อยากทำงานให้เราลำบากซะอย่างนั้นครับแม้คุณผู้ชมต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐถูกต้องแล้วครับเปิดซอยเม้าหมอยจ้ะเราก็มีบริการคุณภาพจากช่อง9 Mcord HD โอ้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นยิ่งสักยิ่งแซบนะกบนอกกะลารวมถึงความลันลันของอสูรร้ายด้วยคุณผู้ชมครับเม้าหมอยซอยเจ้าไม่อยากจะเมาอ่ะดีนะที่เจ้าอสูรกายจิปเปอร์สครีปเปอร์ที่นอนหลับลึกถึง23ปีและตื่น23วันบุกมาซอยก้าวตอนกลางวันไม่งั้นคงหลอนไม่น้อยเลยละจ้าแถมยังจับอาวุธคู่กายอย่างขวานโบราณมาตอกย้ำความโหดหนักไปอีกเพื่อขู่เอ้ยเชิญให้แฟนหนังไปร้อนกันในจิปเปอร์สครีปเปอร์3มันกลับมาโฉบหัวในโรงภาพยนตร์ใครที่ยังติดตากับความร้อนจาก2ภาคแรกห้ามพลาดเลยละจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทาส่วนรายการกบนอกกะลาจะพาออกจากกะลาไปตามหาความรู้เกี่ยวกับน้ำเจาะลึกเรื่องระบบการจัดการน้ำในภาคตะวันออกที่ต้องใช้น้ำทั้งภาคเกษตรอุปโภคบริโภคย่านระบบนิเวศและภาคอุตสาหกรรมแต่น้ำที่ต้องใช้ตลอดทั้งปีมาจากที่ไหนบ้างไปหาคำตอบในตอนน้ำท่า 3:45 นาทีคืนนี้ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะจ๊ะช่วยถังกระมังหม้อมาครับตอนนี้พี่ก๊อตจิแล้วก็พี่พัตโตนี้ไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดนะไปพบความเกื้อกูลกันแบบไทยๆโอ้น่ารักทีเดียวคุณผู้ชมจะเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพี่พัตโตผ่านมาพอดีเลยก๊อตจิหิวน้ำมากมากพี่พัตโตกระติกน้ำพี่พัตโตมีน้ำเย็นให้ก๊อตจิดื่มสักแก้วไหมครับคือของก๊อตจิเนี่ยจริงๆพี่พัตโตเตรียมไว้ให้พิเศษแล้วนะเดี๋ยวเอามาให้ดื่มแต่ว่ากระติกนี้เนี่ยขอเดี๋ยวเอาไปให้คุณป้าคุณอาคุณน้าคุณลุงทางด้านนู้นก่อนได้ไหมทำไมต้องเอาไปให้ด้วยล่ะครับเขาทำอะไรกันเหรอครับไม่รู้เลยสินะเขาไปรวมตัวกันอยู่ทางนู้นเนี่ยนะเขาจะไปช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวเขาก็เจรู้จักเปล่านี่นะเวลาที่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเพื่อนๆบ้านของเราก็จะมาช่วยเหลือกันนี่คือวิถีวัฒนธรรมไทยนะครับก๊อตจิครับช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันครับพอเสร็จจากบ้านนี้ก็ไปทำบ้านนู้นต่อพอบ้านนู้นเสร็จก็ไปบ้านนี้ต่อแป๊บเดียวทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าบ้านอย่างเราก็คืออะไรรู้ป่ะเลี้ยงดูปูเสือไงทำกับข้าวอร่อยๆเตรียมน้ำเตรียมท่าไว้ให้พวกเขาเพื่อได้กินไงเห็นไหมง่ายตาถ้าอย่างนั้นก๊อตจิไปช่วยพี่พัตโตด้วยคนนะครับเฮ้เพื่อจะขอให้คุณลุงเขาสอนก๊อตจิเกี่ยวข้าวด้วยนะนะไปด้วยนะให้ก๊อตจิไปด้วยคนนะถ้าไปแล้วก็ตามไปเลยสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนแม่เผอแป๊บๆหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะลากันด้วยภาพซ้อมคอนเสิร์ตของแอมสวรรค์แล้วก็มาชาวัฒนพาณิชย์นะฮะและสำหรับค่ำคืนนี้อย่าลืมกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อในน่าเอ็นเตอร์เทนนาร์ฟ 4:40 นะจ๊ะที่นี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแค่
วัตกาย เหนื่อยกันมากมายไม่ต้องวุ่นวายให้ปวดหัว